คนธรรมดารูปร่างหน้าตาหนาวใช้ตังแต่ละที่ต้องอินฟินิตต้องอินฟินิตต้องอินฟินิตเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้จะมารีวิวสมาร์ทโฟนที่เคยเป็นสปอนเซอร์ของรายการล้ำหน้าโชว์มาก่อนนะครับนั่นก็คือ Infinix นั่นเองนะครับตั้งแต่สมัยทำรายการทีวีอยู่นะครับ Infinix ก็จะเป็นสปอนเซอร์รายการแล้วก่อนเข้าช่วงสปอนเซอร์ก็จะมีเพลงนะครับร้องออกมาเป็นแบบว่าเพลงที่หลอนหูผมมากๆนะครับทำรายการทีวีช่วงนั้นนะครับก่อนเข้ารายการพอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเพลงนี้มันจะหลอนอยู่ในหูผมตลอดเวลาวนอยู่ในหัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับห่างหายกันไปนานสำหรับ Infinix นะครับพอเลิกรายการทีวีก็ไม่ได้เจอพี่ๆที่เขาทำแบรนด์นี้กันอีกเลยนะครับคิดถึงมากๆนะครับว่างๆอยากจะเชิญมาเป็นสปอนเซอร์รายการอีกครั้งหนึ่งวันนี้เขาเปิดตัวรุ่นใหม่ครับ Infinix เป็น Infinix S5 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็เลยนำเอามาพรีวิวให้รู้จักกันครับมาดูกันเลยครับ Infinix S5 นี่ตัวใหม่นี้นะครับเริ่มต้นที่ฝาหลังก่อนอุ้ยนี่สีสวยมากนะครับเป็นลายริ้วๆนี่ต้องบอกราคาก่อนเลยนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนราคา 4,390 บาทสเปคที่ผมจะพูดต่อไปนี้คุณผู้ชมนึกไว้อยู่เสมอว่ามันราคา 4,390 บาทแล้วคุณจะทึ่งเริ่มจากหน้าจอก่อนนี่ฮะโอ้โหหน้าจอ 6.6 นิ้วทำรีวิวมือถือมาหลายรุ่นนะเวลามีหน้าจอ 6.1 6.38 นิ้วจะมีคนมาคอมเมนต์ตลอดว่าพี่ทำไมหน้าจอมันไม่ 6.5 ไปเลยล่ะมันจะ 6.1 6.38 ทำไมผมก็คิดในใจอีกหุ่น2หุ่นจะเอาอะไร มัน 6.3 กับ 6.5 นี่มันจิ้วเดียวเองนะไอ้คนที่ตั้งคำถามเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องไปถึง 6.5 แล้วมันจะเข้าเส้นชัยหรือมันจะฟินอะไรในชีวิตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เข้าใจตัวนี้ครับเขาก็เลยตัดปัญหา Infinix บอกอยากได้ 6.5 ใช่ไหมเอาไป 6.6 นี่พอป่ะสะใจป่ะฟินป่ะจบป่ะ นะฮะจบกันเลยนะ 6.6 นะหน้าจอเต็มที่เลยความละเอียดก็720x1600ก็ประมาณ HD นะครับ HD Plus เล็กน้อยสิ่งที่ให้มานะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็น CPU Helio P22 ครับตัวนี้ถ้าพูดถึงสเปคนะครับมันจะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ Hot 7 Hot 8ซึ่งเขาก็จะใส่แรมมาเยอะๆตัวนั้นโอ้โหขายดีมากในท้องตลาดนะครับตัวนี้ก็สืบเท้าก้าวเข้ามาแต่ว่ารุ่น S เนี่ยเขาจะใช้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องเข้าไปด้วยไม่ได้ให้สเปคมาแรงเอาไว้เล่นเกมให้แบตมาเยอะอย่างเดียวตัวนี้ให้กล้องมาดีด้วยเพราะฉะนั้นCPU เป็น Helio P22 นะฮะความเร็ว 2.0 GHz แรม 6 GB ROM 128 GB นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์นี่ให้ชาร์จเร็วมาด้วยนะเป็นชาร์จเร็วแบบว่าตามสไตล์ของ Infinix เลยนะครับ5โวลต์2แอมป์คูณออกมาก็ประมาณ10วัตต์เป็นชาร์จเร็วแบบจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มไม่เร็วมากแล้วก็เครื่องไม่ร้อนมากนะครับแบบพอดี 4,390 บาทคิดเรื่องนี้ไว้อยู่เสมอนะครับบางคนบอกโอ๊ยทำไมให้มาแค่นี้ 4,390 บาทฟังก่อนอย่าคิดเยอะราคานี้มันได้ขนาดนี้นี่คือถือว่าได้เยอะมากแล้วกล้องครับนี่โหผมจะบอกว่าอันนี้เกินราคามากๆนะฮะกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับเป็นไงกล้องละเอียดมากๆเลยแล้วเป็นกล้องแบบ Punch Hole ด้วยคือเป็นจอเจาะรูนี่ไม่ใช่แบบติ่งธรรมดาทั่วไปอันนี้ไม่ต้องมีติ่งแล้วจอด้านตรงกลางนี่ขึ้นไปสุดขอบเลยแต่ด้านข้างตรงนี้มีรูนิดนึงแล้วเขาก็ทำวอลเปเปอร์ให้มันเป็นสีดำๆตรงรูซะมันจะได้มองไม่เห็นรูแล้วก็ดูเรียบเนียนไปกับเครื่องเลยโอ้ยเจ๋งมากเลยนะมีหมดครับสิ่งที่คุณต้องการในกล้องมือถือสมัยใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ระบบบิวตี้หน้าสวยถ่ายเซลฟี่ออกมาสวยงามกล้องหลัง4ตัวครับพี่โอ้โห 4,390 บาทอย่าลืมรุ่นอื่นๆนี่หนาวสะท้านไปตามๆกันนะฮะ4ตัวมีอะไรบ้างมีกล้องหลัก16ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ไวด์5ล้านพิกเซลแล้วก็มี depth sensor เอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบลอเอาไว้ถ่าย portrait 2ล้านพิกเซลแล้วกล้องตัวที่4แปลกมาก
เป็นกล้องแบบ quarter VGA ครับ quarter VGA คืออะไร VGA ก็คือ640x480ใช่ไหม quarter ก็คือ1ใน4ซึ่งมันเท่ากับ320x240 พิกเซลเองนะเอ้ยมันเป็นแบบจอเล็กๆเลยถามว่ากล้องความละเอียดเล็กขนาดนั้นตัวที่4เอาไว้ทำอะไรทาง Infinix บอกว่านี่คือเลนส์พิเศษที่จะช่วยทำให้ portrait ก็หน้าชัดหลังละลายได้ดีขึ้นตัดขอบได้ดีขึ้นนอกจากเลนส์2ตัวกับเลนส์ depth sensor ที่วัดแล้วตัวนี้จะช่วยเข้าไปด้วยแล้วตัวที่4ทำหน้าที่เป็นมาโครด้วยครับนี่โอ้กล้องระดับ 7-8,000 9,000 เดี๋ยวนี้เขามีมาโครกันขอโทษ 4,390 Infinix S5 ก็มีมาโครนะครับแล้วมาโคร2เซนครึ่งด้วยวู้ฮู้ไม่ธรรมดาอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับประสิทธิภาพของกล้องก็ดีครับมีระบบ AIC นะครับช่วยวิเคราะห์สภาพแสงแล้วก็ปรับนะฮะถ่ายภาพตอนกลางคืนก็ใช้ได้นะครับภาพออกมาสีสันสดใสสว่างมี HDR ถือว่าเป็นกล้องที่ดีตัวนึงเลยในระดับราคานี้เดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับแบต 4,000 มิลลิแอมก็เพียงพอนะทำให้เครื่องไม่หนาด้วยแล้วก็เล่นกงเล่นเกมทั้งวันดูหนังฟังเพลงทั้งวันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสเปคโดยรวมถือว่าดีเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือเป็นเครื่องแรกๆของชีวิตเด็กซื้อมาอยากได้มือถือจอใหญ่ๆอยากได้เทคโนโลยีล้ำๆครบๆแต่ในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วเขาบริการหลังการขายดีนะครับ Infinix เนี่ยเขามีบริการรับส่งเครื่องถึงบ้านถ้าเกิดกรณีเสียคุณไม่ต้องไปเคลมที่ร้าน แล้วก็ดูแลหลังการขายกันแบบยาวๆนะครับดูแลดีมากอันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้อีกแบรนด์หนึ่งขายดีมากในต่างจังหวัดนะครับใครหลายคนที่ดูคลิปเราอยู่นะครับแล้วเป็นคนต่างจังหวัดก็จะรู้ดีว่า Infinix เนี่ยคนใช้กันเยอะมาก เขามีรุ่นเล็กออกมาด้วยนะชื่อรุ่น S5 Lite ครับ S5 Lite นี่ก็ลดสเปคลงนิดนึงนะครับแบตก็เท่าเดิมไม่ลดแต่เขาไปลดกล้องลงนิดนึงจากกล้องหน้า32ล้านพิกเซลลดลงเหลือ16ซึ่งก็ยังเซลฟี่สวยอยู่แล้วกล้องหลัง4ตัวใช่ไหมครับก็ตัดเลนส์วายออกไปตัวนึงเหลือ3ตัวซึ่งถ้าใครไม่ได้ถ่ายภาพมุมกว้างก็ถือว่าไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะครับ S5 Lite ราคาถูกลงไปอีกครับ 3,590 บาทโอ้โหได้มือถือแบบนี้เลย 3,590 บาทถูกมากๆเลยนะครับเขาจะเริ่มเปิดจองกันตั้งแต่วันที่2ถึง11ธันวาคมนี้แล้วก็จะจำหน่ายผ่านทาง Lazada ตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่จะไปรับเครื่องที่หน้าร้านหน้าช็อปก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับ yeah! แวะไปได้ครับทุกตู้ทุกร้านทุกช็อปที่จำหน่ายมือถือของ Infinix นะครับขอบคุณ Infinix ด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่